ทีนี้ครับผมอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกต์มากนะครับสำหรับผู้ชายเป็นผู้ชายที่ผู้ชายก็ยังมองด้วยกันเองยังรู้สึกว่าอยากจะเป็นเลยนะฮะทั้งสูงขาวไม่ยิ้มก็หล่อเท่ยิ้มปุ๊บน่ารักสดใสนะครับสาวๆใจละลายผมอยากจะถามว่าคุณคิดว่าในตัวคุณเนี่ยคุณชอบอวัยวะส่วนไหนในร่างกายคุณมากที่สุดครับและจุดไหนของคุณที่คุณคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดครับดูมิจฉาชีพเขาบอกว่าน่าจะเป็นเนี่ยค่ะจุดเขาเรียกว่าอะไรนะขี้แมงวันครับผมใต้ตาค่ะครับที่อยู่ใต้ตาครับขี้แมงวันครับผมครับขี้แมงวันครับลำบากแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะฮะชอบตรงนี้มากที่สุดข้าจะมาไม่ดีชิงก็ชอบแต่มันไม่ได้เหนื่อยเหมือนที่คุณไปติดครับแต่ว่าเดี๋ยวชิวตัวแกสองเดือนกำลังปุ๊กขึ้นมาเลยแต่ปุ๊กขึ้นมาเนี่ยคือว่าคนเล่นที่หมดแล้ว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 ถ้าเขาเรียกว่าซิกแพคยังไงเขาก็มีซิกแพคตลอดไปใช่ไหมคะเพื่อจะเก็บซิกแพคตลอดไปเนี่ยเขาทุ่มเทออกกำลังกายหนักเขาบอกว่าเขาบอกตรงๆแล้วเขาเหนื่อยมากตอนนี้เขาอ้วนขึ้นแต่ตรงนี้ไม่ต้องเลยค่ะแต่ขี้แมงวันมันไม่ต้องทำอะไรไงมันเซ็กซี่ของมันอยู่แล้วมันทำงานเซ็กซี่ของมันอยู่แล้วแต่ขี้แมงวันมันสามารถขึ้นเพิ่มได้นะครับครับจริงๆผมพูดเล่นจริงอ่ะมันสามารถขึ้นเพิ่มได้อีกมันเลย저는다른데도있었어요근데이거만두고뺐어요เขาบอกว่าที่อื่นก็เคยมีนะคะแต่เขาไปยิงนะคะแล้วก็เหลือไว้อันนั้นอันเดียวอ๋อนี่คือสวยแสดงว่าเท่ากับว่าถ้าเกิดมีอันใหม่ขึ้นมาปุ๊บยิงเลยทำไมคะแล้วจะที่ยิงก็พาโถงเสียจริงๆจะมีเพิ่มไหมนี่ไม่รู้มันมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกนะคุยถึงเรื่องของฉายาดีกว่าครับคุณมีฉายาว่าโต๊ะชินะฮะซึ่งต้องบอกว่าแล้วจริงๆเนี่ยคุณมีฉายาหรือว่าชื่อเล่นที่เพื่อนๆเนี่ยเรียกกันบ้างหรือเปล่าครับแต่我们亲姑姑走เขาไม่มีเพื่อนนะครับผมไม่มีเพื่อนนะครับโอ้มาเมืองไทยเลยครับตอนนี้เพื่อนคุณเยอะเลยครับผมยังมีที่ว่าชิคก็มีแต่มาชนะมีชิคมาชิคก็เจอแล้วเออเพื่อนๆก็เพื่อนๆที่ส่งมาให้ผมโอรีนะอะไรอย่างเงี้ยมาให้ผมเลยแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยแต่พอได้ยินก็ตามรู้สึกว่าคิดถึงเรื่องนี้เลยครับผมเขาบอกว่าของขวัญนะคะที่แฟนคลับให้มาค่ะมันจะชอบเป็นคาแรคเตอร์เป็ดนะคะเป็ดโต๊ะฉีดเนี่ยค่ะสำหรับพี่ที่ไม่รู้จักนะคะมันเป็นคาแรคเตอร์ของเกาหลีที่เป็นเป็ดใช่เขาบอกว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าเหมือนนะคะพอแฟนคลับให้ของขวัญที่เป็นเป็ดเยอะๆพอดูไปดูมาก็เออเหมือนมากเออเหมือนเวลาที่แบบว่าคุณแม่มีน้องเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากให้ลูกหล่อก็ให้มองแบบในแบบอะไรอย่างเงี้ยเรามองไปเรื่อยๆก็จะเหมือนเองนะครับอาจเป็นเพราะว่าเวลาคุณยิ้มหรือเปล่าคุณยิ้มแล้วแบบคุณยิ้มมีเสน่ห์มันแบบน่ารักเหมือนกับลูกเป็ดอะไรอย่างเงี้ยป่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณตอบสั้นมากเลยครับคุณถามไปเยอะมากเลยเอาคำถามต่อมาแล้วกันครับมีนักแสดงคนไหนครับที่คุณอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดไหมครับหรือว่าเพราะอะไรนะฮะผู้หญิงกับผู้ชายครับผมเอาผู้ชายก่อนแล้วกันน้ำเจ้าบุตรครับประเทศผมใช่ไหมคะถ้าเอาประเทศไทยผมว่าก็จะโหดร้ายกับคุณเกินไปที่ก็มีมาเลยบูรุชิโกเวลาตอบไม่ได้ทั้งกูเกี่ยวอะไรกันเจ้าเอาทั่วโลกเลยครับอันนี้มาชนเสียกันทั้งกลุ่มผมเปิดโอกาสให้คุณเสียเลยแต่เจ๋งเองก็ดูเรื่องนั้นสุดท้ายเขาบอกว่าผมตอบไปพี่ก็ไม่รู้นี่ครับไม่ได้นะไอ้สลิปแต่ไอ้สลิปเจอเอาอย่างถ้าเกิดบอกมาแบบศิลปินเลยถ้าผมรู้จักหรือว่าอีกนิดนึงแต่สลิปเจอไหมอ่ะหรือจะเป็นคิมบูบินเงี้ยผมคิมบูบินสิแล้วล่ะไอ้บูบินนี่เราดูวันพุธนะเชฟบูบูก็อยากร่วมกับคุณโอบินอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วเพื่อนคือบักชิเดชิ라는작품을
옛날부터 네. 알던 사이라 외국 같은 거 문화장 했었는데 이번에 다시 하게 돼서 네. เขาบอกว่าปาร์คชินเฮอ่ะค่ะเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้วเพราะเคยพูดแล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็คงต้องมาร่วมงานกันเนาะอย่างเงี้ยแต่รอบนี้มีโอกาสแล้วค่ะร่วมงานกันอยู่เสียดายมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเพิ่งสัมภาษณ์ปาร์คชินเฮไปเขาเผาสนุกมากเลยนะครับน่าจะให้พูดถึงคุณซะหน่อยเออเยอะนะใช่ค่ะน่ารักแต่เขาร้องไห้เก่งมากเดี๋ยวน้องๆชอบอะไรสิเดียวอ๋อใช่คุณเคยทำเราร้องไห้ไหมครับอุ้ยเยอะมากเลยสิเดียวโดนนะคะทัชชั่งมันอ่ะอันนี้ไม่เคยวันนั้นในงานแฟนมีทยังไม่ทันทำอะไรเขาก็ร้องไห้แล้วนะอ๋อถูกไหมอ๋อถูกรู้ดีสิเดียวก็เคยทั้งคู่ทั้งคู่ที่นั่นเลยที่แฟนมีที่เกาหลีอะค่ะเขาก็ร้องไห้ทำเด็กผมก็ร้องไห้ เขาบอกว่าเขาก็เคยมีประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกันถ้าในงานแฟนมีตอ่ะเรารู้สึกซาบซึ้งเราปลื้มในความรักของทุกคนนะคะมันก็ทำให้แบบรู้สึกขอบคุณแล้วแบบน้ำตาไหลเขาบอกว่าเขาก็เคยมีเขาก็เลยเข้าใจว่าฟังชินเฮร้องไห้ทำไมเดี๋ยวก็รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะเพราะแต่ครั้งที่แล้วบอกเลยฟังชินเฮร้องไห้ไม่เหมือนคนไทยร้องไห้ที่หน้าเป็ดนะฮะนี่ร้องไห้อย่างน่ารักเลยอ่ะ ยังดูยังสวยอยู่เลยนะครับถามดีกว่าถ้าเกิดสมมติโอกาสของคุณมีให้เลือกเลยว่าอยากจะเล่นบทบาทไหนก็ได้ตามใจของคุณต้องการคุณอยากจะเล่นคาแรคเตอร์ไหนมากที่สุดเพราะอะไรครับอ๋อต้องยกข้อนี้เราต้องทำเลยถ้าชิบูชิบูจะเจอโมชิบูจะมาในคิวก็ต้องกินน้ำเยอะเรื่องถามว่าชิบูจะเล่นโมชิบูได้โอ้ถ้าดูมีสิทธิ์ได้เยอะที่มันจะทำคุณมือถึงจะ가자 그러는 편이 나서 이렇게 하다 보면은 아 해볼 수 있지 않을까เขาบอกว่าเขาบอกตรงเลยว่าอยากเล่นกับทุกคาแรคเตอร์เลยทุกบทบาทเลยที่มีนะเขาบอกว่าคือถ้ามาดูอายุเขาอยากอยู่ในประมาณ20ใช่ไหมคะยัง30เขาก็มีประสบการณ์แล้วก็เคยขอบคุณมากที่แบบมีโอกาสที่ลองหลายๆบทบาทมาแล้วค่ะครับถ้าผมมีโอกาสนะครับซึ่งมันไม่มีโอกาสอยู่แล้วแต่ผมอยากให้เขาเล่นคาแรคเตอร์เป็นแบบว่า นักฆ่าหน้าหวานครับอ๋อคุณไปฆ่าใครตายเรียบหมดนะผมบอกเลยนะฮะเพราะว่าหลงเสน่ห์คุณแล้วคุณก็ฆ่าเนี่ยเขาจะเพื่อนเดียวกันมาทำไมคุณถึงได้เด็กคนนี้แทนแค่ว่าเขาก็ชอบอะไรเดียวกันเนี่ยฆ่าก่อนเดี๋ยวใส่ตัวเป็นสื่อใช่จ้ะเดี๋ยวเขาถามดูเพื่อนเราเลยนะว่าเป็นแบบนี้คุณเลยส่ง อันนั้นตั้งก็แค่เด็กตาเราบอกถึงก็เขาบอกว่านักแสดงทุกคนนะคะเขาจะชอบอยากเล่นบทบาทอยากให้มีโอกาสเล่นบทบาทกับพี่คิวบอกอะค่ะเป็นนักฆ่าแบบไซโคโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เขานะคะเกือบทุกคนที่เป็นนักแสดงอยากมีโอกาสเล่นแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นเราเล่นอันอื่นเถอะเออไม่เพราะว่ามันขัดอยากจะเห็นในบทบาทแบบนั้นเพราะว่าดูแล้วแบบไฮเตอร์เขามันแบบแตกต่างนะ นะฮะแต่นักฆ่าทั้งเรื่องนี้ฆ่าแต่ผู้หญิงอย่างเดียวนะครับผมครับเพราะว่าเป็นนักฆ่าหน้าหวานพูดถึงเรื่องของ Instagram นะครับมีคำถามนี้ขึ้นมาหลายๆคนอยากจะรู้รวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับ Instagram ของคุณเนี่ยนะฮะก็คือจงซอก206เป็น Instagram ส่วนตัวของคุณจริงหรือเปล่าครับจริงจะพูดว่าจริงประมาณไหนอ่ะจงซอก206อ่ะอ๋อโอ้คือมันเทรนด์ข้าว 그게 있어요. 네. 제가 2월 6일에 태국에 푸켓에 있었어요. 네. 그날 아마 인스타그램을 만들었을 거예요. 네. 아. 제가 그 워낙에 그 문명에 지쳐져가지고 네. 그런 핸드폰 업그레이드도 못하고 네. 그런 SNS도 되게 어려워해요. 네. 그날 아마 만들어봤어서 한참 있다가 이제 시작을 하게 된 거고 네. 아마 푸켓에 있던 날 만들었을 거예요. 네. 아. 他说我啊你啊 มันมีเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยนิดนึงคือ0206อะค่ะอันนี้เขาตั้งว่า0206เพราะว่าเขาตั้งอันนี้เดือนที่2วันที่6แล้ววันนั้นเขาอยู่ที่ภูเก็ตประเทศไทยค่ะคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่น SNS
ไม่ค่อยเก่งเรื่องมือถือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอัปเดตก็ไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้ววันนั้นนะคะแบบเพิ่งมารีสเตอร์เพิ่งมามี ID แล้ววันนั้นคือวันที่6เดือน2เดือนกุมภาแล้วอยู่ที่ภูเก็ตพอดีค่ะทําไว้แล้วก็ไม่ได้นานมากไม่ได้เล่นนานมากแต่ก็คือทําวันนั้นค่ะแต่ขอบคุณมากๆครับที่มาสมัครนะครับขอบคุณเดี๋ยวที่ประเทศไทยนะครับขอบคุณมากมากนะครับยังเลือกประเทศเราในการสมัครซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถรีจิสเตอร์ได้ทั่วโลกแต่เขาเลือกแลนด์มาร์คที่ภูเก็ตครับขอบคุณมากครับแล้วผมเชื่อว่าคุณแค่สมัครเพียงแค่10นาที follower คุณเยอะกว่าผมอีกครับนะฮะแล้วไอ้รูปที่คุณถ่ายก้างปลาครับลงโพสต์ลงไปต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าหรือปลาที่ภูเก็ตมันตายแล้ว다시사진을올리셨잖아요무슨의미예요아니면그뭐푸켓에서드시다가보신건가요생선가시를아니요그거저기청산도라고청산도요네피노키오촬영을하는촬영장에서거기에서되게자주잡히는고기래요그래서고기를먹었는데되게큰거예요그래서다먹고사진을올린건데별거아니에요เขาบอกว่าเขาไปที่อย่าพึ่งหัวร้อนอีกคนอื่นยังไม่รู้ด้วยเขาไปที่สถานที่ถ่ายทำพินอคิโออะค่ะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นปลาชนิดหนึ่งที่เจอในสถานที่นั้นๆนะคะเยอะมากเขาบอกว่าบุ้ยใหญ่มากแล้วลืมถ่ายรูปไหมคะทานเสร็จแล้วถ่ายรูปดีกว่าเพราะเป็นปลาตัวใหญ่ไงคะเขาเลยถ่ายก้างปลานั่นไงทีหลังพูดอย่าขำก่อนดิคนอื่นก็ไม่รู้ด้วยเลยอ๋อมันเป็นสาเหตุคือลืมถ่ายแต่เจอเยอะมาก네그냥아예찍을생각을안했는데그러니까그냥찍고싶어서찍었어요그거ตอนแรกจะบอกตรงๆแล้วว่าตอนแรกไม่ได้ค่ะว่าจะถ่ายนะคะพอเสร็จแล้วพอเห็นก็อยากถ่ายก็ถ่ายต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกซะหน่อยเพราะเจอบ่อยแต่เพียงแค่กินหมดแล้วนะฮะเอามาถึงเรื่องของแฟนมีตบ้างดีกว่าล่าสุดเนี่ยคุณทุกใบแฟนมีตติ้งที่ประเทศจีนมานะครับคุณก็ให้แฟนๆเนี่ยได้ฝากคําถามอะไรก็ได้หรืออยากจะปรึกษาอะไรของคุณให้คุณไปตอบในงานนะครับและในงานของเราเลยครับ2 วัน 4ครับดีจงซอกนะฮะเอเชียทัวร์แฟนมีตติ้งไทยแลนด์เนี่ยแฟนๆในประเทศไทยก็มีคำถามอยากถามคุณเหมือนกันนะครับผมขออนุญาตถามแทนนะครับแฟนๆอยากถามว่าถ้าเขาตกหลุมรักคุณเนี่ยนะครับแบบว่าถอนตัวไม่ขึ้นควรจะทำยังไงดีครับดีจงซอกซีเอ็กปาซ่อ헤어나오지를못하고있대요어떻게하면좋겠냐이게네질문이에요태국팬분들이내일꼭대답해주셨으면하는질문我想要给他시간但不是한사람이에요마벨라는뭐라고해야돼他都答不来他们呀นั้นเดี๋ยวผมให้ตอบในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราแฟนมีตติ้งจังเอซอ대답해주시는걸로하는게좋을것같아요그럼제가자기전에고민해보고하도록하겠습니다เรากลับไปที่วันนี้อ่ะค่ะหวังว่าตอบพรุ่งนี้หวังว่าคำถามนี้คงไม่ได้ทำให้คุณนอนไม่หลับในคืนนี้นะครับทำเป็นเจ้าอยู่เรื่องอะไรอยู่대답ทำอาจจะเป็นยังไงก็ได้นะคะพอนอนไม่หลับปั๊บคืนนี้สมัคร Twitter อะไรแบบนี้ท่านก็คิดว่าทวิตเตอร์เราต้องขายเพื่อเรียนได้หรือเช่นกันให้เกียรติกับกรุงเทพมหานครทุกเคสสิ่งใดมันพังคุกไปนะหัวเราะน่ารักเลยนะครับมาพูดถึงบทบาทในละครเรื่องใหม่ล่าสุดดีกว่าที่ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ด้วยพี่น็อกคิโอนะครับไทเตอร์ในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ어떤캐릭터어떤역할을맡으셨는지피노키오랑나와서하이브기타체달포라는역할을맡았고요뭔가무기력함도있고나른함도있고영빈함도있고사연들도많고되게복합적인캐릭터예요마치제가했던캐릭터들의특성을다섞어놓은듯한캐릭터여서촬영을하면서어떻게하면좋을지되게고민하면서촬영하고있습니다เขาบอกว่าเขาเป็นนักข่าวนะคะชื่อเชดาโคนะคะอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมือนเอาจุดเด่นนะคะของทุกๆบทบาทที่เขาเคยเล่นนะคะมารวมกันใช่เขาบอกว่าคือเล่นไปนะคะเล่นเรื่องนี้ไปแล้วก็เรียนรู้ไปเขาบอกว่าสนุกอะค่ะอยากให้ทุกคนติดตามพูดแล้วก็อยากจะดูเลยนะครับแล้วได้ร่วมงานกับวาชินเฮเป็นไงบ้างครับชินเฮ씨랑같이촬영하시는데어떠세요
어되게사랑스러운여자예요되게사랑스럽고예뻐요เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากนะคะแล้วก็สวยด้วยค่ะน่ารักด้วยนะคุณถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงหญิงเยอะแล้วก็มากความสามารถนะครับผมอยากถามว่ามีนักแสดงคนไหนหรือว่าคาแรคเตอร์ไหนในละครที่คุณร่วมแสดงด้วยแบบว่าคุณชอบคาแรคเตอร์ผู้หญิงแบบนั้นไหมครับอาจิเปล่ายังไม่มีครับสั้นครับได้ใจความเลยนะฮะแล้วมีผู้หญิงในอุดมคติไหมครับสม่ำเสมออะค่ะอยากให้ผู้หญิงเป็นคนที่ฉลาดสมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ด้วยรู้สึกอ๋อเราเป็นคนที่แบบเขารักเราจริงๆเราเป็นคนที่สำคัญสำหรับเขาเราเป็นคนที่แบบพิเศษสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Your speed on walking over by your watch watch แล้วคนเดียวกันใช่ไหมไม่หรอกแต่ที่จะที่จะ노는백수라도똑똑한사람이었으면좋겠어요เขาบอกว่าไม่ต้องเป็น walking woman ก็ได้ค่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่มีงานก็ได้แต่อยากให้เขาฉลาดไม่เป็นไรผมเชื่อว่าคุณดูแลได้ได้ครับคำถามต่อไปมันจะแตกต่างจากคำถามเมื่อสักครู่นี้เพียงแค่นิดเดียวเมื่อกี้ผมถามว่าผู้หญิงในอุดมคติของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรแต่คำถามต่อไปคือผู้หญิงแบบไหนที่จะสามารถมัดใจคุณได้และเอาหัวใจคุณไปครอบครองครับ아까는 유동씨는 이상형으로 물어봤잖아요 이번에는 비슷한데 조금은 틀려요 어느 여자분이 이정씨의 마음을 꽉 잡을 수 있을까요 어떤 스타일의 여자ต้องแบบผู้หญิงคนนั้นจะต้องมีขี้แมงวันใต้ตาด้วยไหมเริ่มยากอีกแล้วโอ้เร็วเดี๋ยวยากมากเลยผมให้โอกาสคุณตอบในวันพรุ่งนี้그러면이것도내일대답하는걸로โอเคดีมากดีมากดีเยี่ยมดีแล้วก็เพราะนั้นค้างไว้2คำถามเดี๋ยว2개대답해주셔야돼요ครับตี2แล้วครับคืนนี้นะฮะชิดจิ๋มจับได้สิกว่าแล้วมาถึงคำถามสุดท้ายครับแฟนๆชาวไทยนะครับก็รอคอยให้มีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอยากเจอคุณอีจงซอกนะครับซึ่งเรียกว่ารอมานานมากนะครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยที่รอคุณมานานและจะได้เจอคุณในวันพรุ่งนี้คุณได้มานานเนี่ยอีจงซอก씨는정말오랫동안기다려온태국팬분들께마지막으로한말씀부탁드릴게요네처음으로뵙게된다생각은하니까되게떨리고설레고그래요저도그렇고여러분들에게좀추억을남겨드리고갔으면좋겠습니다내일만나요เขาบอกว่าเขาถึงรอคอยมานานมากเพื่อที่จะเจอนะคะเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากๆเขาบอกว่าพอคิดว่าจะเจอพรุ่งนี้เขาตื่นเต้นมากๆจริงๆเลยค่ะเขาบอกว่าหวังว่าทุกคนนะคะที่มาในงานพรุ่งนี้นะคะอยากให้มีความทรงจำดีๆกับผมนะคะแล้วก็มาสนุกกันเต็มที่นะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆในครั้งที่วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากและดีใจมากที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณนะฮะซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชียครับเอาละครับเดี๋ยวให้พี่ๆสื่อมวลชนได้มีโอกาสถ่ายภาพนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญยืนขึ้นนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราถ่ายกัน3มุมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเอาโต๊ะออกก่อนนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวผมจะให้หันซ้ายหันขวานะครับพี่ๆสามารถเก็บภาพได้เลยนะฮะวันนี้ครับปิดน้ำด้วยครับนะครับเดี๋ยวขอเชิญเดินหน้านิดนึงครับโอเคก่อนนะคะครับชุดนั้นพุทธท่านชายมาชี้เสียงดากลางก่อนตรงกลางก่อนนะครับเอาเลยครับมองไปตรงกลางก่อนเลยนะครับโอเคครับนี่กูซ้อนอีกครับอีกสวัสดีครับครับมาได้ครับขวานะคะอุ้งซูกิโอขวาครับโอเคครับนะครับซ้ายค่ะจูเดียซ้ายนะ
ปิดท้ายที่กล้องกลางนะฮะโอเคนะครับสำหรับต่อไปครับเรียกว่าไอดีแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าเกิดขาดผู้ใหญ่ใจดีนะครับและผู้จัดการของเราครับผมขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณรัชนีตีวิศวเวชนะครับตัวแทนครับผู้บริหารครับจากเฮนตาแกรมนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลครับขึ้นมอบช่อดอกไม้เป็นเกียรติในงานวันนี้นะครับเราจะแสดงความยินดีและถ่ายภาพครับนะครับครับผมถ่ายรูปกันสักนิดนึงครับนี่ครับให้พี่สื่อมวลชนได้มีโอกาสเก็บภาพครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณผู้บริหารครับจากเพนตาแกรมอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยในการที่ให้เกียรติวันนี้นะครับและแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณดีจงซอฟมากๆนะครับที่มาร่วมงานแถลงข่าวพรุ่งนี้เราจะไปเจอกันในงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกของอีโจซ็อกนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอเสียงปรบมือดังให้กับอีโจซ็อกด้วยครับเอาละครับวันนี้ครับผมดีเจคิวทิติพันธ์สุริยวิทย์ครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับและแขก